านบารมีบารมีคือการให้ทานคือการให้ปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันการให้คือการให้สิ่งของเงินทองให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยกิริยาสุภาพอ่อนโยนให้ด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสทานสองอย่าง 1. อมิสทานให้ข้าวของเงินทองของกินเครื่องใช้ 2. ธรรมทานให้วิชาความรู้ให้คำแนะนำตักเตือนให้สติให้ข้อคิดให้กำลังใจรวมถึงอภัยทานการให้อภัยกันด้วยทานอีกในหนึ่งหมายถึงผู้ให้และผู้รับมีสองอย่างคือ 1. ปาติปุคลิกทานให้โดยเจาะจงบุคคลหรือสถานที่ซึ่งได้ประโยชน์แคบจำกัดเพราะคนหรือสถานที่เช่นพ่อแม่ให้อาหารแก่ลูก 2. สังฆทานไม่เจาะจงให้เป็นสาธารณะเช่นการสร้างถนนหนทางสะพานขุดบ่อน้ำสร้างศาลาสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลตั้งโรงทานเป็นต้นการให้ทานประกอบด้วยองค์สาม 1. ตั้งใจไว้ก่อนจะให้ใจศรัทธาเลื่อมใส 2. ตั้งใจในขณะกำลังให้ใจสะอาดผ่องแผ้ว 3. ครั้นให้แล้วก็อิ่มใจทุกขณะที่นึกถึงปลาปลื้มยินดีการให้ทานสามลักษณะ 1. ให้เพื่อสงเคราะห์ยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นสามีให้ภรรยาญาติมิตรให้แก่ญาติมิตร 2. ให้เพื่ออนุเคราะห์เช่นผู้มีทรัพย์ให้แก่คนยากจนอนาถาตกทุกข์ได้ยาก 3. ให้เพื่อบูชาคุณเช่นบุตรให้แก่บิดามารดาศิษย์ให้แก่ครูอาจารย์ทายกทายิกาถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์สามเณรผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นสุปฏิปันโนการให้ทานของสัตบุรุษคือคนดี5ประการ 1. ให้ทานด้วยศรัทธาทำให้เป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมาก 2. ให้ทานโดยเคารพอ่อนน้อมละมุนละม่อมทำให้เป็นคนมั่งคั่งลูกหลานญาติมิตรก็เชื่อฟังถ้อยคำด้วยดี 3. ให้ตามการอันสมควรเช่นวันพระวันมาฆบูชาวันอาสาฬหบูชาวันวิสาขบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาในงานมงคลงานอวมงคลวันตรุษวันสงกรานต์เป็นต้น 4. ให้ด้วยจิตอนุเคราะห์ให้ด้วยจิตเมตตากรุณา 5. ให้ไม่ทำให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนคือให้ตามกำลังทรัพย์และสิ่งของที่มีอยู่ไม่ต้องรบกวนผู้อื่นมาให้ทานไม่ให้จนตนเดือดร้อนทานจะมีผลอานิสงส์มากต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ3ประการ1. วัตถุบริสุทธิ์ของที่ให้เป็นของบริสุทธิ์ได้มาโดยสุจริต 2. เจตนาบริสุทธิ์มุ่งความบริสุทธิ์ในจิตใจถอนความเห็นแก่ตัวออกจากใจทำลายความโลภและความตระหนี่เสียได้ 3. บุคคลบริสุทธิ์หมายถึงผู้ให้คือทายกและผู้รับคือปฏิฆาหกเป็นผู้บริสุทธิ์คือมีศีลมีธรรมตามฐานะภาวะของตนการถวายทานแด่พระสงฆ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์มีอานิสงส์มากการให้ทานเป็นเหตุให้จิตใจของผู้ให้บริสุทธิ์สงบผ่องใสจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดผ่องใสเป็นเหตุให้ปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ทำทานเจริญก้าวหน้าเรียนเก่งทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองอาจหาในสังคมเป็นผู้น้อยก็น่ารักเป็นผู้ใหญ่ก็น่าเคารพเป็นผู้เสมอกันก็น่านับถือ
ควรบำเพ็ญซึ่งทานคือการให้ท่านว่าไว้สวยงามสามสถานหนึ่งให้ของสองธรรมะชนะมารอภัยทานที่สามงามเลือกเกินเป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นยาจกมีคนยกคนรักมีศักดิ์ศรีเป็นผู้ของ้อเขาไม่เข้าทีเสียศักดิ์ศรีคนชังรังเกียจเราสองฐานะวิจัยให้เห็นแจ้งอย่าเคลือบแคลงกังขาอย่าโง่เขลาเป็นผู้ขอผู้ให้ตามใจเราจะเลือกเอาอย่างไหนคิดให้ดีนิทานเรื่องทานบารมีการให้ทานของพระเจ้าโพธิสัตว์เมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลเศรษฐีในนครนั้นพออายุได้16ปีสำเร็จการศึกษาจากสำนักอาจารย์ทิสาปาโมกแห่งตักศิลาเมื่อบิดาถึงแก่กรรมแล้วก็ได้รับตำแหน่งเศรษฐีแทนบิดาจัดตั้งโรงทานไว้ถึง6แห่งบริจาคทานแก่คนกำพร้าอนาถาเป็นประจำรักษาอุโบสถศีลในวันอุโบสถเป็นประจำต่อมาวันหนึ่งขณะที่แม่ครัวนำสำรับข้าวหวานออกมาตั้งให้แก่ทานเศรษฐีบริโภคขณะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆเที่ยวโปรดสัตว์มาถึงประตูเรือนท่านเศรษฐีนั้นพอท่านเศรษฐีเห็นพระก็สั่งให้คนรับใช้ไปรับบาตรมาเพื่อจะได้ตักบาตรถวายพระขณะนั้นพยามารผู้ใจบาปเห็นอาการเช่นนั้นก็โกรธคิดในใจว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้อดอาหารมา7วันแล้วถ้าวันนี้ไม่ได้อาหารคงตายแน่เราจะทำลายพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นให้ได้คิดแล้วก็เนรมิตหลุมฐานเพลิงลึกประมาณ80ศอกลุกโพลงอยู่ตลอดเวลาไว้ตรงหน้าพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ยืนอยู่ในอากาศเมื่อคนใช้เดินไปเห็นหลุมฐานเพลิงขวางหน้าอยู่จึงรีบกลับมาหาท่านเศรษฐีเรียนให้ทราบว่ามีหลุมฐานเพลิงขวางหน้าอยู่ข้ามไปไม่ได้ขอรับพระโพธิสัตว์คิดว่าพยามารคงมารบกวนอีกเช่นเคยจึงมาคิดว่าวันนี้คงรู้กันว่าเราหรือมารใครจะมีกำลังหรืออนุภาพมากกว่ากันจึงยกภาชนะอาหารลงจากเรือนตรงไปยังพระปัจเจกพุทธเจ้าไปยืนอยู่ที่ปากหลุมฐานเพลิงพยามารบอกว่าหลุมฐานเพลิงนี้เราเนรมิตขึ้นเพื่อขัดขวางการทำบุญให้ทานของท่านพระโพธิสัตว์กล่าวกับพยามารว่าดูก่อนมารเราจะไม่ยอมให้ท่านทำอันตรายแก่ทานแก่ชีวิตของเราและแก่ชีวิตของพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าขอท่านได้โปรดรับอาหารบิณฑบาตของข้าพเจ้าเถิดแล้วกล่าวต่อไปว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะหัวห้อยลงไปในหลุมนรกก็ตามเถิดข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปขอพระคุณเจ้าได้โปรดรับบิณฑบาตนี้ด้วยเถิดเจ้าข้าเมื่อพระโพธิสัตว์กล่าวคำนี้แล้วถือสำรับข้าวหวานเดินข้ามหลุมฐานเพลิงไปได้โดยไม่ได้มีอันตรายแม้แต่น้อยขณะนั้นดอกบัวผุดขึ้นมารับเท้าพระโพธิสัตว์ไว้มิให้ต้องความร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวพระโพธิสัตว์ตักบาตรสมความปรารถนาฝ่ายพยามารเมื่อไม่ได้ดั่งใจจึงอันตรธานไปในทันทีนั่นเองการที่พระโพธิสัตว์ให้ทานในคราวนี้จัดเป็นทานบารมี